ในช่วง5เดือนแรกของปีนี้ปี2,567เดือนมกราถึงพฤษภาคมโรงงานปิดตัวแล้วกว่า600แห่งเฉลียเนี่ยมูลค่าแต่ละแห่งเฉลียเนี่ย2ีล้านบาทผมขออนุญาตตีว่าเกือบเท่าตัวแล้วกันจาก5เดือนแรกของปีที่แล้วความสามารถในการแข่งขันของไทยเนี่ยสู้หลายๆประเทศไม่ได้และม,ลมีปัญหา geo politics ในต่างประเทศสินค้าส่งออกของไทยยังคงกระจุกอยู่ในสินค้าโลกเก่าสินค้าเดิม และอย่างที่คุณเกรียงไกรบอกไปนะคะว่าทุกวันนี้ค่าไฟ4บาท18สตางค์ก็จะสู้กับเขาไม่ไหวอยู่แล้วการสู้ไม่ไหวตรงนี้เนี่ยสะท้อนได้เห็นชัดๆเลยค่ะกับผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อมรายเล็กรายน้อยล่าสุดนะคะคุณเกรียงไกรก็ได้สะท้อนตัวเลขก,การปิดโรงงานที่ปิดเพิ่มขึ้นเปิดใหม่ก็น้อยเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาดูตัวเลขสถิติตรงนี้กันว่าเ,เรื่องของการปิดโรงงานเนี่ยนะคะอ่ะ ในช่วง5เดือนแรกของปีนี้ปี2567เดือนมกราถึงพฤษภาคมโรงงานปิดตัวแล้วกว่า600แห่งเฉลี่ยเนี่ยมูลค่าแต่ละแห่งเฉลี่ยเนี่ย27ล้านบาท5เดือนแรกปี66มีโรงงานปิดตัวอยู่แค่358แห่งดังนั้นเพิ่มมาเนี่ยผมขออนุญาตตีว่าเกือบเท่าตัวแล้วกันจาก5เดือนแรกของปีที่แล้วแล้วทำไมเขาถึงปิดโรงงานครับความสามารถในการแข่งขันของไทยเนี่ยสู้หลายๆประเทศไม่ได้ และม,ลมีปัญหา geo politics ในต่างประเทศกระทบเราการค้าโลกก็ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วสินค้าส่งออกของไทยยังคงกระจุกอยู่ในสินค้าโลกเก่าสินค้าเดิมๆนี่พูดกันหลายรอบมากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ต้องปรับปรุงไปด้วยกันทั้งหมดเลยค่ะหันมามองในเรื่องของดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมของเดือนมิถุนายนนะคะอยู่ที่ระดับ87.2ค่ะตัวเลขนี้ มีการปรับลดลงมานะคะเพราะว่าเดือนพฤษภาคมเนี่ยอยู่ที่88.5และเป็นการลดลงต่อเนื่องเดือนที่3แล้วยังไม่พอต่ำสุดอีกในรอบ24เดือนนี่คือสถานการณ์ 2>, 2ปีเลยนะ2ปีที่แล้วเราเพิ่งฟื้นจากโควิดแต่ปัจจุบันเราต่ำกว่าตอนฟื้นจากโควิดอีกแล้วฮะใช่ร่วงลงไปอีกแล้วเพราะว่าอะไรปัจจัยลบจากเศรษฐกิจในประเทศคะ่ะเราฟื้นตัวช้ามากนะคะอุปสงค์ในประเทศก็ยังฟื้นตัวได้ไม่ทั่วถึงเลยกำลังซื้อผู้บริโภคอ่อนแอก็ดูยอดนี่สิ ทั้ง SM, ทั้ง NPL เนาะไปจนถึงยอดคำสั่งซื้อและยอดขายโดยรวมด้วยค่ะปริมาณการผลิตต้นทุนการประกอบการผลประกอบการทั้งหมดเนี้ยคือปัจจัยหมดเลยนะคะที่สะท้อนว่าดัดชนีภาคอุตสาหกรรมมันก็ดิ่งลงมาด้วยคือคุณเกรียงไกรตัวแทนภาคอุตสาหกรรมของไทยเนี่ยก็บอกอย่างนี้ว่าจากปัญหานี้เสียที่เร่งตัวขึ้นโดยเฉพาะที่อยู่อาศ,าศาัยรถยนต์บัตรคเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลส่งผลให้การบริโภคในประเทศชะลอตัวลง SME ประสบปัญหาสภาพคล่องขาดเงินหมุนเวียนเข้าถึงสินเชื่อได้ยากสถาบันการเงินมีความระมัดระวังในการอนุมัติสินเชื่อและยังมีปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และเรือสินค้าอีกที่ยังเป็นปัญหาอย่างต่อเนื่องทําให้ค่าระวังเรือพุ่งสูงขึ้นขณะที่ความไม่แน่นอนทางการเมืองของไทยก็ส่งผลกระทบข่อความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการว่าแล้วสุดท้ายกาเรเมืองเราจะนิ่งไหมไอที่ทาอยู่จะได้ทําต่อได้ไหมเห็นแบบว่าสาเหตุนะคะของปัญหาแล้วก็ เหนื่อยนะแต่ต้องสู้แล้วต้องรีบด้วยนะประมาณม80%เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นปีน,นี่เดือนเจ็ดเข้าไปละใช่และจำได้ไหมคะว่าเราเคยคุยกันเรื่องของภาคอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ยังร้องอ่ะคุณพงศธรรายเล็กที่เป็น SME ภาคอสังหาเขาก็มีเช่นเดียวกันนะคะล่าสุดในหลายบริษัทเลยรวมตัวกันยื่นข้อเรียกร้องไปเพราะว่าจะไม่ไหวแล้วเหมือนกันค่ะข้อเรียกร้องที่อยากให้มีการช่วยเหลือแก้ไขมีหลายมาตรการด้วยกันนะคะเราลองมาดูกันหน่อย นี่มากับ <7 S 1> มาตราการกลุ่ม SME เสนอ7มาตราการเร่งด่วนกระตุ้นอสังหาเริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องอขอในเถอะสำคัญเลยซอฟท์โลนสำหรับผู้ประกอบการอาสังหา<ะ>นำมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนสักหน่อยข้<ะ>อที่2คือมาตราการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับผู้ซื้อบ้านหลังแรกยกเลิก LTV บ้านหลัง2หลัง3าสักหน่อยที่มันต้องมีเงินดาวสูงๆอะ่ะม,มาตราการ<ะ>ดึงกำลังซื้อจากกลุ่มคนทำงานต่างชาติอันนี้ เดี๋ยวจะแก้กฎหมายไงที่บอกว่าให้ชาวต่างชาติถือครองคอนโดได้มากกว่า50%แล้ว 4. ม,มาตรการกระตุน้นกำลังซื้อภาคประชาชนค่ะ<อ>ตรงนี้อันนี้ดิจิตอลวอลเล็ช่วยได้ไหมโอ้ย <laughs> ไม่ได้ช่วยอะไรล่ะคุณเอ้ยนะ,ะ5ค่ะลดภาษีนำเข้าสำหรับภาคการผลิตหน่อยจะได้ลดต้นทุนการผลิตนะคะเหล็กเอ้ยหรือว่าทุกอย่างอะ่ะเพราะว่ามันไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคอสังหาด้วย 6. นะคะลดค่าสาธารณูปโภคค่ะสำหรับภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ลดเงินสมทบประกันสังคมอันนี้ว่าด้วยการบริหารจัดการองค์กรของเขาเลยถัดมา7นะคะจะตั้งหน่วยงานคุ้มครองผู้ประกอบการเพื่อช่วยเหลือและให้คำแนะนำนี่คือ7มาตรการเร่งด่วนที่ SME ภาคอสังหาร้องขอกันไป ข้ามไปดูข้อมูลจากฝากฝั่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กันหน่อยเวลาจดบริษัทจะเปิดจะปิดก็ต้องไปแจ้งที่นี่แหละครับ DBD การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเป็นอย่างไรเรื่องนี้เพิ่งเปิดเผยมาไม่กี่วันนี้นะฮะการจดทะเบียนใหม่เนี่ยจัดกันจนเป็นทั้งหมด7,351รายในเดือนมิถุนายน ลดลงถ้าเทียบเกยวกันเทียบกับช่วงเนวการของปีที่แล้วคือเดือนมิถุนายนปี66หเนี่ยหายไปสัก275รายอันนี้คือจดทะเบียนใหม่นะสักประมาณ3%กว่ากว่าหายไปทุน<า>จด<า>ทะเบียนเนี่ยในเดือนมิถุนายนคือ27,979ล้านบาล้านบาทถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของเดือนมิถุนายนปีที่แล้วทุนจดทะเบียนใหม่เนี่ยน้อยกว่าสักประมาณ1 1 0 0 0กว่าล้านสักประมาณเกือบเกือบจะ30มสบเร์เซนใช่ประวัตธุรกิจจะตั้งสูงสุดสามอันดับ ก่อสร้างอาคารทั่วไป oh. คือภายใต้สถานการณ์ที่บอกอสังหาริมทรัพย์ไม่ค่อยดีนะแต่ก็จะได้เห็นว่าธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไปเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งในการ oh. จัดตั้งใหม่2ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เลยตรงตัวและ3ค่ะธุรกิจพัตคาคร,ร้านอาหารอันนี้ก็เกี่ยวกับภาคบริการนะท่องเที่ยว oh. บริการก็ตัวเลขเนี่ยไล่เลีลเ่ยกันมารับทีนี้พามาดูต่อนะคะการจดทะเบียนตั้ง <สะ S 2> ธุรกิจเออมกราจนถึงมิถุนาหกเจ็ดเลย เป็นอย่างไรกันบ้างสะสมค่ะอยู่ที่46,383รายลดลงมาเนี่ยหายไป903รายคิดเป็น1.91%เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วทุนก็หายเหมือนกันนะคะคุณจดทะเบียนเดิมทีเนี่ยอยู่ปีนี้อยู่สักแสน45,000กว่าล้านบาทค่ะก็ลดลงไปถึง280,000กว่าล้านบาทนี่ลดลงไป60%ไกว่าเปเยอะนะหายไปเยอะนะครับน,ะะนี่ทางนั้นธุรกิจจัดตั้งสูงสุด3อันดับแรกอันนี้เป็น ตัวส,สถิติของครึ่งปีแรกนะครับของปีนี้ก็ยังคงเป็นอสังหาริมทรัพย์อยู่3,656รายนะครับทุนจดทะเบียน16,000กว่าล้านธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป3,500กว่ารายก็ทุนจดทะเบียนอีก7,255ล้านพัตคาารร้านอาหารก็สัก2,100กว่าราย4,300กว่าลา้ 4, า,ลานบาทนะครับจากตรงนี้เนี่ยสองข่าวเทียบกันพอจะเห็นในเรื่องของดีมาซัพพลายเหมือนกันนะก็คือในขณะที่ประชาชนกําลังซื้อน้อยนะคะแต่ว่าจะเป็นขนาด กลางลงมาล่างนะฐานรายได้เนี่ยนะคะแล้วก็ราคาบ้านด้วยนะกำลังซื้อน้อยค่ะรีเจคเลทสูงค่ะปล่อยอกู้ยากขึ้นแต่การจดทะเบียนจะตั้งบริษัทใหม่ภาคกสงหาเนี่ยเพิ่มนะและเป็นอันดับแรกดูจดทะเบียนเพิ่มดูจดทะเบียนเปิดใหม่เรามาดูจดทะเบียนเลิกกันไหมอ,อ้าวมาดูซิ คือในเดือนมิถุนายนเนี่ยมีเลิกไปพันสี่ร้อยกว่ารายอันนี้เลิกน้อยลงนะเลิกไปสักน้อยลงไปสัก240รกว่าราย14%เทียบกับปีที่แล้วจดทะเบียนเลิกเนี่ยถ้าคิดเป็นทุนจดทะเบียนก็สัก4,900กว่าล้านบาทนะครับก็เทียบเป็นมันออนมันเนี่ยก็คือ91%าถือว่าเอางี้ถือว่าดีขึ้นนะ,ะถ้าจุนทุนจดทะเบียนเลิกหายไปนะครับรท,าทางด้านครึ่งปีมีการสะสมแล้วเนี่ยคือ6,39รายคือ จดทะเบียนเลิกประกอบกิจการก็ติดลบไปสักพันห้าสิบแปดรายหมายความว่า,วาครึ่งปีแรกของปีที่แล้วกับครึ่งปีแรกของปีนี้ปีนี้มีคนจดทะเบียนเลิกทำธุรกิจน้อยกว่าปีที่แล้วใช่ค่ะซึ่งทุนนะคะครึ่งปีนี้นะคะอยู่ที่เจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดจุดสามห้าล้านบาทนะคะนั่นหมายความว่าทุนจดทะเบียนเลิกเนี่ยเพิ่มขึ้นมาค่ะอยู่ที่สองหมื่นเจ็ดพันกว่าล้านบาทนี่คือรายละเอียด ใช่คิดเป็นจํานวนรายจดทะเบียนเลิกน้อยลงแต่คิดเป็นจํานวนทุนเพิ่มขึ้นใช่ทีนี้เนี่ยการที่เราได้เห็นว่ามีบริษัทจดทะเบียนก็เพิ่มขึ้นนะมันก,ก,ก,ก็มีนะถึงแม้ว่าเทียบกันเยออนเยอแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้มากเท่าปีก่อนหน้านั้นก็ตามและไหนบอกอสังหาไม่ดีแต่ว่าบริษัทอันดับหนึ่งสองภาคธุรกิจก็ยังเกี่ยวกับอสังหากัน,น,นอยู่สครับหนึ่งสิ่งที่ต้องตั้งข้อสังเกตนะคะแล้วขณะนี้เนี่ยทาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะมีการตรวจสอบเข้มข้นและเป็นการตรวจสอบเชิงลึกด้วยนั่นก็คือบริษัทที่จดทะเบียนเนี่ยเป็นของคนไทยจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามีนอมินีคนไทยที่เข้าไปช่วยชี้ช่องให้ทุนต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจเหล่านี้ มีการเปิดเผยนะคะตัวเลขในการที่จะเข้าไปตรวจสอบกันออกมาด้วยค่ะตรวจสอบเชิงลึกไปแล้ว221รายหรือว่า44%จาก495รายเขาหมายหัวไว้ใน495รายจะต้องไปตรวจเชิงลึกเลยตอนนี้ทําไม่ได้44%แล้วภาคธุรกิจที่เขาไปตรวจสอบใน495รายนี้กรุ๊ปปิ้งได้แบบนี้ค่ะแบ่งเป็นธุรกิจบริการท่องเที่ยวอสังหาริมทรัพย์ ร้านอาหารก็แขงอยู่แล้วแหละทั้ง4เซกเมนต์นี้ <g ül> เป็น4ี่เซกเมนต์ที่ทางด้านของกระทรวงพาณิชย์เขาจับตาดูว่ามันจะมีทุนต่างชาติเข้ามาถือครองไหม <g ül> มาทำธุรกิจไหมโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวเข้ามานี่เป็นของเขาหมดไม่ใช่โลอลคอนเทนต์ <g ül> เลยเนี่ยแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งอันดับ2ในการจดทะเบียนประเภทบริษัทเยอะที่สุดด้วยนะเตือนแรงๆเลยนะคะคนไทยคนไหนไปช่วยทุนต่างชาติทําผิดกฎหมายอยู่มันมีความผิดนะ ทางด้านของคุณอรมนทรทรัพย์วีธรรมทรัพย์วีธรรมนะคะอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบอกว่าหลายรายได้รับคําแนะนําจากสํานักงานบัญชีและสํานักงานกฎหมายให้มีการจดทะเบียนประกอบธุรกิจโดยไม่ถูกต้องหรือเข้าผ่ายนอมินีซึ่งในปีที่ผ่านมาพบจํานวน8รายที่มีความผิดชัดเจนและมีโทษน,นะคะจําคุกไม่เกิน3ปีปรับตั้งแต่1น0 0 0 0สถึงหล้านบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ เ<น>ตือนกันเอาไว้นะเป็นคนไทยอ,ไอย่าไปช่วยต่างชาติทําอะไรที่มันผิดกฎหมายเลยแล้วมันจะทําให้ภาคธุรกิจไทยเนี่ยสู้ไม่ไหวอยู่ไม่ได้ในส่วนของฝั่งฝั่งกฎหมายรัฐบาลก็พยายามแก้พยายามที่จะปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆเพื่อช่วยอยู่หากมีอะไรก็ต่างหลังจากนี้จะมีการประกาศออกมานะครับนี่คือภาวะเศรษฐกิจไทยล่าสุด